วันนี้มาทำน้ำพริกเผากันเนาะมีผักดองเยอะแล้วค่ะมีผักเสี้ยนมีผักกุ่งมีกระเทียมป่านะคะที่ดองไว้เราก็จะมาทำในส่วนของน้ำพริกเผาจ้าก็จะมีส่วนผสมอย่างนี้เนาะมีกุ้งมีกระเทียมเจียวมีหอมแดงเจียวนะคะเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้แล้วก็มีพริกคั่วเราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้มาโขลกรวมกันนะคะส่วนหอมแดงเราซื้อแบบสำเร็จมานะคะที่นี่เป็นหอมหัวใหญ่ค่ะใช้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจียวกันเทียมกันตักผักไว้นะคะเดี๋ยวเรามาคั่วพริกต่อค่ะพริกค่ะเดี๋ยวเราไปคั่วกันนะคะเราจะคั่วหรือจะอบก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็เม็ดออกแต่ว่าของเราชอบความเผ็ดอะค่ะเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานๆเนาะถ้าเกิดเป็นน้ำพริกเผาเดี๋ยวไปคั่วพริกกันค่ะไปคั่วเลยนะคะค่ะตอนนี้พริกใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ให้มันเย็นนะคะเย็นแล้วมันจะกรอบแล้วเราก็ไปโขลกให้มันละเอียดค่ะทั้งหมดอะค่ะเราก็คั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะมีพริกจ้ามีกระเทียมกับหอมเจียวค่ะผสมกันเรียบร้อยมีน้ำตาลปี๊บค่ะมีกุ้งค่ะตามเรียบร้อยแล้วนะคะโขลกเรียบร้อยแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปโขลกรวมกันนะคะตรงนี้ที่จริงต้องมีใส่กะปิอะค่ะพอดีกะปิเราหมดไม่ใส่ก็ได้นะถ้าตามสูตรต้องใส่กะปินิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวไปโขลกรวมกันค่ะพริกหอมแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะบอกแล้วนะคะน้ำพริกเราจะออกเปรี้ยวหวานค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็หยอดน้ำปลาไปค่ะใช้ได้แล้วนะคะพริกเผาต้มธรรมดาเราจะเอาเก็บไว้ใส่ต้มยำหรือว่ากินแบบนี้กับผักดองที่เราดองไว้นะคะได้ทุกอย่างค่ะผักสดผักลวกเก็บไว้กินได้นานค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราทำสุกหมดรสชาติปรุงตามชอบใจเลยนะคะใครชอบหวานมากเปรี้ยวมากรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานค่ะอย่างที่บอกมันที่เผานะคะเอกของเราผักเสี้ยนดองนะคะกินได้แล้วพระเอกของเราก็คือน้ำพริกเผาจะกินไปได้หลายวันเลยนะคะเหลือในกระทะเอกเดี๋ยวเราจะตักใส่กระปุกเก็บไว้ค่ะโอเคจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ
ไว้ติดตามชมกันคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ